และในโอกาสนี้ดีมากเป็นโอกาสดีมากเหมือนเป็นวาระดีถี่ขึ้นปีใหม่ไม่ใช่จริงๆแล้วคือด้วยความที่เรามีผู้กำกับนะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์คือคุณมุ้ยกับคุณโออยู่กับเราเราก็เลยจะมาชวนทั้งสองท่านนะครับไปรีแอคมิวสิกวิดีโอกันของซีรีส์ตัวเองอะซีรีส์ตัวเองนั่นแหละเนาะว่าจะเป็นยังไงว่าซีรีส์ร้องโดยใครละอองฟองปะแล้วคือเป็นพี่โรงเรียนพี่แอบพี่แม่เป็นพี่แม่พี่ปอนอะแล้วพี่แม่นะอย่างงี้เรามาดูกันนะว่าจะไงไม่ต้องห่วงนะครับระหว่างที่ดูเราก็ต้องขอโทษด้วยถ้าสมมติว่ามันจะมีแอคชั่นอะไรที่มันแบบเกินเบอร์ของพวกในความเป็นของพวกเรานะอันนี้ต้องขอโทษจริงๆเนาะเดี๋ยวพร้อมไหมพร้อมไหมไหวแล้วครับมาขึ้นมาเปิดเต้นมากคุณไม่โอเคตกจริงจริงด้วยอ่ะมันดีแค่ไหนที่เรามาใจไม่เคยสักคนเป็นความสุขล้นมาเอวดีอยู่นะไม่อาจอธิบายแค่คิดก็ยิ้มมันเกรดดีนะแบบว่าเจนนี่ต้องมาปั๊บแม้ฉันนั้นไม่เคยรับรู้มั่วใจให้หมดมันได้ทุกคนโดยตั้งอยู่ทำไมหากคอยซับพอร์ตข้างล่างยิ่งนั้นก็ชุ่มช้ำใจไม่ตรงจังหวะอย่างนี้จริงๆมันทำมามันไม่ตรงจังหวะเลยครับมันก็ไม่ตรงจังหวะแล้วไม่ตรงทั้งที่มีน้ำตาอันนี้คนไหนที่ทำให้เธอเจ็บที่สุดยอดทั้งทุกตรงก็แค่เป็นแสงอย่าจะพาเธอไปยังไม่สายมีโมเมนต์กันเองกายเธอสุขสมคอยจะมองแค่เธอรู้มีเพื่อนจะตรงมาลูกไม่เคยรับรู้พี่เลงคือแบบว่าพี่ออฟพี่ออฟพี่ออฟมองใจให้หมดในทุกอย่างเคยเฝ้าดูทำไมห่างเคยซับพอร์ตข้างหลังแค่นั้นก็ชุ่มช้ำใจไม่ว่าจะอยู่ที่ใดโอ้โหปีนี้ไม่ไหวจริงเนี่ยเขาตาเนี่ยไม่ตรงไม่ตรงโอ้โหแบบนี้ดูขังแล้วมันก็ไปรีบจังเลยบาทแค่คิดก็ตั้งสุขใจก็รักคือสิ่งสวยงามของคนชอบดีขอโทษตกใจตกใจที่น้องมาหายแล้วก็ดีนะเป็นเสียหลักทางเพราะเป็นที่พักหนึ่งทางฉันขอแค่เธอเพียงมองขึ้นมานั่งที่นี้จะข้างล่างแต่ไม่หากูจะฟังคำถามถึงนั้นไม่เคยจางมาใจให้คนรู้เลยว่าพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมกว่าพร้อมไหมนำเคยลังเลยพอแค่แล้วแค่แล้วมันจะทำใจต้องมีความตั้งใจในการที่จะทำใจแต่ถ้าไม่รู้ไหมโอ้ยมองใจให้หมดในทุกอย่างดึงแสงส่องให้เห็นทางเป็นมรกตและลุ้นแค่คิดก็เป็นสุขใจความรักคือสิ่งสวยงามของคนชิ้นใหญ่คือรักที่มอบให้เธอ
ฉันนั้นมีแต่เธอเอาว่ะอดีตศิลปะอดีตศิลปะโอ้เดี๋ยวเหลือผู้ชายหนักกว่าตัวเองหรอร่างไงกับร่างไงแม่ชอบตอนจบจังเลยเด็กทีนึงคุณไม่ออกมาแทนเลยคราวนี้เนาะไม่ต้องต้องใช้ดับบนทางเขาเป็นคิดเป็นจริงชอบเหยียบเหยียบของแชร์แล้วก็ท่องไปท่องมาใส่เทียมน่ากลัวมากแมนพี่แมน47แล้วนะเดี๋ยวแล้ว45พอเอาอีกตัวนึงด้วยเลยไหมครับได้ไหวไหมครับถ้าไหวผมไปนะผมชอบเหมือนผมว่าเออไหนๆก็โปรโมทถ้าโปรโมทที่สองเพลงเลยมาอันนี้คือเพลงฉันเป็นของเธอทุกวันเอาเลยไหมเอานะครับจะหามากถล่มอะไรจินนี่นะคือกำลังบอกว่าเอ็งคนซึ้งๆนี่แซวซะเสียเลยอันนี้มันคือนี่มันคืออวตารของจินนี่หรือเปล่าฉันไม่รู้สึกว่าเธอในเขตอวตารจินนี่บอกว่านี่คือขาวเทาดำอ่ะทำไมต้องคิดถึงเธอก็อาจจะเป็นรอยยิ้มในเมื่อวันแรกเธอได้รู้จักฉันไม่รู้ว่าฉันทำไมควบคุมไม่อยู่ฉันไม่รู้อะไรสักอย่างตื่นขึ้นมาอีกทีก็ได้พบว่าใจฉันว่านี่ขายม.สองนะน่าจะขายหล่อเบอร์อย่างนี้นะอันนี้โอ้มาหรอมันกลองเหรอมันกลองเหรอชอบแต่งเพลงที่คนเป็นเพลงที่คนทุกดาวร้องตามไม่ได้แน่เดี๋ยวเก็บอาการหนึ่งกูฉันน่ะเหมือนกันบ้างหรือเปล่ามันมีความสับสนปนกับความเหงาๆก็มีพ่อเป็นเตยตะวันแน่เลยด้วยเส้นบางๆฉันเป็นของเธอแล้วไงอีกนานแค่ไหนจะรู้ใจฉันบ้างเธอก็ยืนอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังอ้างว้างได้แค่แอบรักเธอเฮ้ยสีขาที่เต้นได้อ่ะเออน่ารักเขาโยกเบาๆมีครูฉันไม่รู้จะมีใจแค่ไหนหรือที่ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าฉันกำลังจะเศร้าหรือสุขมันจะดีจะร้ายมันก็ขึ้นกับใจของเธอสีนี้ก็กินเหมือนกันนะครับฉันไม่รู้ว่าฉันจะไม่ควบคุมไม่อยู่ฉันไม่รู้อะไรสักอย่างตื่นขึ้นมาอีกทีก็ได้พบว่าใจฉันยังไม่รู้ตอนหน้าต้องมาคอยใส่ใจได้ไหมถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบเอาตาคนนั้นออกไปให้ไกลถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวฉันห้ามใจตัวเองไม่ไหวกินขายฉันเป็นของเธอทุกวันเธอเป็นของฉันนะเหมือนกันบ้างหรือเปล่ามันมีความซับซ้อนมันจะติดแค่เม็ดนี้หนูต้องติดแล้วลูกกันดูนะคอยกันเราด้วยเส้นบางๆฉันเป็นของเธอหนูก็ลืมว่าลืมไม่ด้วยกันมันมีความซับซ้อนบนกับความเงาๆคอยกันเราด้วยเส้นบางๆฉันเป็นของเธอแล้วไงอีกนานแค่ไหนจะรู้ใจฉันบ้างเธอก็ยืนอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังอ้างว้างได้แค่แอบรักเธอเห็นคลิปซะหน่อยความสุขลูกจบเองว่ะให้คิดเอาเองว่าจะความไหมหรือจะเอออ่ะ
มิวสิกที่ของทำทำไมไม่หลีกนิ้วหายอ่ะนี่คืออวตารเจนนี่เลยล่ะไม่หลีกนิ้วหายแล้วอวตารเจนนี่เป็นการดูมิวสิกวิดีโอที่เนื้อร้องเขาร้องอะไรแล้วแซวดูดูมุ้ยตั้งใจเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามุ้ยกับโอกำลังตั้งใจดูมิวสิกหรือดูเราเราคิดอยู่ว่าเอ๊ะพูดอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอ๊ะอะไรเราทำลิขิตหรือเปล่ามุ้ยเขาบอกดูพวกเรารีแอคชั่นขอคุยตัวแรกก่อนได้ไหมอ่ะตัวแรกที่โอกำลังด้วยอ้าวโอกำกับเหรอใช่เป็นคนกำกับมิวสิกวิดีโอเองด้วยโอ้และนี่คือถ่ายกันไปกี่ EP แล้วถึงทำมิวสิกอะครับออกพร้อมกันเลยไหมไปคิวท้ายๆเลยอะเพราะว่าดูตัวละครสนิทกันแล้วอะสนิทกันแล้วเนอะเออดูแล้วแบบว่ามันเล่นกันโดยปล่อยให้เป็นธรรมชาติอะเออคืออิมโพรไวส์อะคือแบบว่าบอกโจทย์อะไรอย่างเงี้ยโคเรียลการ์ดคงทำอะไรไม่ได้จริงเออผมนะดูน่าจะเป็นการจับปูใส่กระด้งอะยากมากโอ้ยมันเมื่อยแล้วขอถามจริงๆครับโคเรียกราฟหนักใจกับนักแสดงชายไหมครับคือเต้นไม่ตรงจังหวะแต่ละคนหรือเขาตั้งใจอันนี้ถามตรงๆเลยคือตั้งใจป่ะฮะไม่ตั้งใจครับคือสกิลน้องๆเขาก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าเราก็ซ้อมกันมายาวนานประมาณนึงเฮ้ยเดี๋ยวเด็กสมัยนี้มันน่าจะเต้นเก่งนะไม่รู้นะในความรู้สึกผมอะนี่แต่ไม่ใช่สามคนนี้ใช่ไหมนี่ทุกคนทุกคนไม่ชอบแคปเฟิร์สหนักมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเราปลื้มอย่างนึงตรงที่แบบว่าแฟนคลับเฟิร์สอ่ะมาคอมเมนต์เยอะมากว่าแบบเฮ้ยเฟิร์สเต้นได้ขนาดนี้แสดงว่าเก่งมากแล้วนะคะแสดงว่าเขารู้มากจริงๆก่อนที่จะไปเซาเขาคอมจังหวะต้องดูพื้นฐานก่อนจะมาคอมอ่ะแสดงว่าก่อนคอมหนักกว่านี้ใช่เฟิร์สมีซ้อมเดี่ยวเขาพยายามแล้วเฟิร์สมีซ้อมเดี่ยวด้วยเหรอจังหวะมันช่วยได้จริงจริงมีซ้อมเดี่ยวด้วยเขามีความเป็นบราเธอร์ไม่ควรเต้นเดี่ยวไปเลยทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนน้องเต้นเดี่ยวบ้างบางซีนเดี๋ยวซีนสุดท้ายไงเต้นเดี่ยวคนเดียวไม่เดี๋ยวภาพรวมน่ารักมิวสิกน่ารักใช่มิวสิกน่ารักมากชอบมากเพลงก็มันเหมาะกันเรื่องคือแบบฟังแล้วผ่อนคลายเลยอ่ะฟังแล้วสนุกอ่ะเนื้อเพลงหรือว่าวิธีการกำกับอะไรค่ะวางแผนก่อนไหมว่าให้มันโครงไปยังไงต้องการจะให้คนดูมิวสิกแล้วเขารับสารอะไรกับเรื่องนี้บ้างเนื้อเพลงเราก็บีบกับพี่เอเราฟองไปว่าเราอยากได้ความเป็นญี่ปุ่นความเป็นเขาถนัดอยู่แล้วนี่เล่นให้เขาว่าอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบไปทำกันบ้านมาตัวเนื้อเพลงเราก็เหมือนแบบว่าอยากได้ความรักของไททาชิปเปอร์ค่ะคนที่แอบดูเขาอยู่ไกลๆอยากให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ต้องเห็นเราก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าให้รับรู้ว่ามีเราคอยดูแลอยู่นะคอยซัพพอร์ตอยู่คอยรักอยู่อะไรเงี้ยแค่ประมาณนี้แล้วก็อยากได้ควักคำเปรียบเทียบที่มันเป็นญี่ปุ่นหน่อยแบบมันพรุ่งนี้ดอกไม้สายลมท้องฟ้าความเป็นไฮกุเล็กอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เพลงเราออกญี่ปุ่นไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมินญี่ปุ่นจัดมากครับแล้วพอเพลงมาแล้วโอทำไงอ่ะเขามาคิดคอนเซปต์อีกทีหนึ่งหรือว่าไงก็คือเราคุยกันไว้อยู่แล้วว่าอยากให้เพลงนี้มันเป็น MV เต้นลืมคิดป้าสกิลนั้นไม่เกี่ยวกันเนาะคือตอนนั้นไม่รู้สกิลเด็กๆเลยพวกเราไม่เกี่ยวกันอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนเนาะเฮ้ยมันต้องเพลงเต้นได้มันต้องแบบว่ามีมันต้องมีเต้นอะไรเงี้ยก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นโจทย์คือแค่ว่ามันต้องเต้นแต่ว่าทำยังไงให้เต้นแล้วข้างในอ่ะมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็มาถึงพี่ตายว่าแบบถ้าอย่างนั้นก็อาจจะให้แบบมียมทูตมาดีดนิ้วแล้วก็สลับตำแหน่งกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นการเตรียมงานที่คือหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าวันออกกองอ่ะเรามีเวลาน้อยของถ่ายวันเดียวใช่ปะถ่ายถึงบ่ายสองมั้งบ่ายสองวันไม่สี่ประมาณคือแบบว่าไม่ได้เต็มวันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยก็เอาไงดีวะก็เลยแบบดีไซน์กันละเอียดมากยิบเลยว่าแบบว่าใครต้องยืนอยู่ตรงไหนมันต้องมาร์กจุดเนาะใช่แล้วก็บล็อกกิ้งอะชั้นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
เออพอทำแล้วมันสนุกคิดเหมือนกันเพราะว่าเราเลยได้แอบวางหมดเลยว่าแบบว่าเอ้ยรอบนี้ใครคู่ใครใครคู่ใครใครอยู่ตรงกลางแต่ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดกลับไปดูไอ้นี่มีใบขึ้นมาตรงนี้ต้องนี้ไปดูซ้ำแล้วก็เรียงลำดับด้วยฮะว่าแบบว่าเออสุดท้ายแล้วตอนท้ายมันจะต้องแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใครโผล่เร็วใครโผล่ช้าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สนุกดีฮะแล้วก็เออตอนถ่ายก็คือจับปูใส่กระด้งอย่างนี้ว่าจริงดูวุ่นวายมากอะไรเป็นก็น่ารักดีน่าจะน่ารักก็อย่างปอบดูครั้งเนี้ยครั้งที่สองครั้งแรกดูก่อนที่จะดูซีรีส์แล้วก็เออก็น่ารักดีแต่ไม่ได้เห็นเนื้อเรื่องหรือเห็นตัวละครในนั้นเราไม่รู้ว่าต้องการสื่ออะไรแต่พอวันนี้ดูเราเห็นละโอ้โหมีการแบบว่าดึงเข้าไปวางพอดมาเลยมาทีละคู่ทีละคู่หายไปทีละคู่สลับลงสลับล่างอะไรยังไงเห็นแบบในเวลาสั้นๆมันบอกองค์ประกอบเรื่องราวมันเล่าเรื่องเล่าซีรีส์ได้แต่เราห้ามสกอยมากไปกว่าดูซีรีส์คือดูแล้วมันสนุกเออดูมันน่ารักดูแล้วมันมีความชุ่มชื่นหัวใจเนาะเพลงที่ฟังเราไม่เบื่อนะเออแล้วมันก็คือแบบเออมันมีบีทจังหวะแล้วเพลงอ่ะมันใกล้เคียงกับความเป็นวัยรุ่นในยุคเราอ่ะคือยุคเราหรือยุคเขาหรือยุคน้องยุคของพี่ยุคของพี่ยุคโบจอยคือยังเป็นเหมือนแบบผ้าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยเออเช็ดหน้าบีทมันดูแล้วฟังแล้วรู้สึกแบบเอ้ยมันคือจังหวะนี้ของชีวิตว่ะเฮ้ยตอนนี้อายุแบบ16 17อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเออนานมากแล้วนะเมื่อ30ปีที่แล้วนะแล้วเนาะคือมันมีความสุขอะครับดูแล้วมันสนุกอะดูแล้วมันรู้สึกได้เลยว่าอันเนี้ยแหละคือแบบเนี่ยคือเรือใหญ่นั่งโนอาคนทะเลน้ำแข็งก็ไม่พังไม่พ่ายอย่างเงี้ยเอออะไรก็ดีครับดีอ่ะคราวนี้มาอันที่2นี่มีใครมีส่วนร่วมอะไรกับตรงไหนยังไงบ้างมั้ยครับของทั้ง2คนเพลงที่2จริงๆแล้วเป็นของเธอทุกวันเราแค่บอก GMM ไปว่าต้องการเป็นผู้ชายเนาะแล้วก็เพลงแอบชอบแอบรักแต่ว่าเรื่องธีมเรื่องคอนเซปต์เรื่องอะไรทั้งหมด GMM คนละการรอบนี้มันใช่ มันคุยกันหลายรอบใช่มันคุยกันหลายรอบแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าทางมันไม่ใช่จากหนังมันไม่มาจากซีรีส์อะไรเงี้ยมันคือทางมาจากมิวสิกวิดีโออะมันคือมิวสิกวิดีโอจริงๆแล้วก็แค่หยิบซีรีส์มาเป็นแบบมาเข้าใจนะเข้าใจได้เซอร์แบบมิวสิกเฉยเข้าใจครับซึ่งมันมีลิงเกจอะไรในเหนือในจากนอกเหนือจากนี้ไหมครับคือเท่าที่พี่เห็นมันมีแค่ความเป็นยมทูตอะเนาะคืออวตารหนึ่งของเจนนี่อะคือขาวเทาดำนั่นแหละอันเดียวเองด้วยนะเดี๋ยวนะอันนี้คือพี่คิดเองอันนี้เดี๋ยวพี่มโนไปเองคือพี่เล่นเรือของพี่เองเข้าใจพี่ใช่ไหมเอออ่ะเออก็พอบรรพัฒน์ MV ครับก็เป็นพี่นัทเป็นผู้กำกับอีกคนหนึ่งภาพดีก็มาช่วยกำกับให้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าคือพอมันเป็นเพลง2อ่ะฮะโจทย์มันไม่เหมือนเพลงแรกแล้วเพลงแรกอ่ะคือต้องส่งแบบส่งซีรีส์ส่งเรือของเราใช่มั้ยนะฮะแต่ว่าพอมันเป็นเพลงเนี้ยของน้องฟอร์ดอ่ะแล้วด้วยความที่เพลงเนี้ยมันมันน่าส่งนักร้องแล้วน้องฟอร์ดก็เป็นศิลปินใหม่อะไรเงี้ยก็เลยทำกันบ้านกันว่าเอองั้นให้เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่แบบเน้นนักร้องหน่อยเห็นถึงออกมาเป็นผู้ชายไปส่งพี่เวอะไรอย่างงี้ป่ะฮะอยากให้นักร้องดูดีอยากให้นักร้องแบบดูแบบเฮ้ยไอ้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะงั้นพื้นที่ของนักร้องจะเยอะแล้วก็พื้นที่ของซีรีส์ก็จะน้อยลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็นักก็มีเติมกิมมิคเติมเข้ามาอย่างที่เข้าใจแหละฮะก็แบบว่ามีความเป็นสวรรค์เป็นยมทูตเป็นในอีกเหลี่ยมนึงที่มันเป็นขั้วตรงข้ามกับยมทูตนะอะไรสงสารน้องผมด้วยเช่นน่าจะเป็นผู้จัดการยมทูตไงได้เป็นผู้จัดการยมทูตเพราะคือเจนนี่เล่นเป็นยมทูตน้องฟอร์ดน่าจะเล่นเป็นผู้จัดการยมทูตโอเคน่ารักประมาณเออแต่เพลงพอแต่เพลงพอแล้วก็มันก็สื่อถึงความแอบรักอย่างที่มุ้ยต้องการแหละมันจริงแต่ด้วยความที่บีบมันมีความมันสไตล์อะสไตล์เรารู้เลยว่าของใครเขียนอะไรเงี้ยฟังแล้วมันแบบกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปดีสนุกอะได้คุยกับทั้งสองคนได้ได้เยอะเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะครับจริงๆคือแบบเราไม่คิดว่าพอถามกลับไปไม่ได้คิดจริงๆพอถามไปว่าแบบมีโอกาสไหมที่จะมีโอกาสได้คุยกับผู้กำกับเพราะว่ากับโปรดิวเซอร์ด้วยเนาะคือเพราะว่าด้วยเรื่องสไตล์จัดแล้วมันอย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกเลยว่ามัน
ดีจังครับคุณด้วยที่ให้โอกาสพวกเราได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ในระหว่างที่พูดคุยกันถ้าพวกพี่ไปล่วงเกินหรือพูดจาหยาบคายหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆนะเขาหยาบคายกว่านี้มากไม่จริงๆพวกพี่ก็หยาบคายกว่านี้มากจริงเขาจริงมันก็เบื้องหน้าแหละเนาะจริงๆเบื้องหน้าแหละเนาะแล้วก็นี่คือจิตนี่จิตขาตัวเองแล้วเนี่ยไม่หยาบคายอย่าลืมนะครับพี่ชื่อปอนนี่ชื่อออฟข้างล่างพี่ชื่อป๊อปแล้วข้างบนหัวของเราพวกเราคือชื่อเจมคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไปเจอกันนอกข้างนอกเนาะทักทายกันได้นะคือสายตาพวกเราจะฟ้าฟางสายตาพวกเราจะฟ้าฟางและที่สำคัญที่สุดความทรงจำเรื่องชื่อพวกพี่แย่มากจริงๆคือเห็นหน้าปุ๊บอาจจะแบบเดี๋ยวนะขอนึกชื่อก่อนโอเคขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากจริงขอบคุณจริงขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณท่านมีนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะมีการติดต่อไปข้างหลังแล้วก็เบื้องหลังด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณทีมงานด้วยนะคะฝากขอบคุณค่ายด้วยเนาะครับฝากขอบคุณภาพดีด้วยนะครับแล้วมีโอกาสอาจจะได้มีการพูดคุยกันอีกขอบคุณนะคะไม่เกินเวลาแล้วจ้ะไม่เกินเวลาแล้วเนาะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยเนาะทุกคนรักษาสุขภาพครับ